งานเข้าเสียสมพงษ์คนเจอศพแตงโมบอกรู้สำนวนคดีทั้งที่ญาติยังไม่รู้เสียสมพงษ์หรือนายสมพงษ์สุนทรพรวาทีอายุ65ปีกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกโรเลอร์จำกัดย่านมหาชัยเป็นผู้พบศพแตงโมลอยขึ้นมาบนน้ำเป็นคนแรกจึงโดนจับผิดมาโดยตลอดตั้งแต่ประเด็นที่เสียสมพงษ์นับถือศาสนาคริสต์แต่บอกนั่งสมาธิให้แตงโมหรือการให้สัมภาษณ์ข้อมูลกับแต่ละสื่อไม่เหมือนกันรวมถึงมีคนฟังเสียงเสียสมพงษ์แล้วมองว่าเหมือนเสียงในคลิปที่มีการพูดว่าเอาเพื่อนมานี่นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากพบร่างของแตงโมตอนที่นักข่าวถามว่าใช้เชือกดึงร่างแตงโมไว้ใช่ไหมเสียสมพงษ์ก็ตอบกลับมาว่าไม่ผมใช้มือจับเชือกสักพักก็อึกอักก่อนจะรีบแก้ข่าวว่าใช้มือจับเสื้อและล่าสุดก็ถูกจับพิรุธอีกประเด็นหลังจากที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทร์ทีวีไว้ว่าขอปฏิเสธชี้แจงในทุกข้อสงสัยเพราะโซเชียลจับโยงประเด็นกันไปเองดังนั้นการตอบคำถามก็เป็นเพียงแค่การตอบโต้ประเด็นความคิดเห็นของโซเชียลเท่านั้นซึ่งทุกอย่างที่เป็นความจริงปรากฏอยู่ในสำนวนคดีหรือถูกจัดเก็บเป็นหลักฐานในคดีแล้วฉะนั้นจึงไม่ขอออกมาตอบโต้หรือชี้แจงเรื่องที่คนคิดกันไปเองด้วยคำตอบประโยคนี้ของเสียสมพงษ์ทำให้ชาวโซเชียลถึงกับอดสงสัยไม่ได้พร้อมตั้งคำถามว่าฮึรู้สำนวนของตำรวจด้วยรู้ได้ไงอะเสียทุกอย่างอยู่ในสำนวนแล้วในสำนวนมีเรื่องของเสียด้วยหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสำนวนคดีของตำรวจนี้แปลกเป็นความลับสำหรับผู้เสียหายแต่ฝ่ายผู้ต้องสงสัยรู้ทุกเรื่องเนอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแล้วลุงรู้สำนวนคดีด้วยเหรอคะเนี่ยแม่เขายังไม่รู้เลยเป็นต้นงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเสียสมพงษ์จะออกมาพูดเพราะรู้สำนวนจริงๆหรือตั้งใจจะสื่อว่าความจริงอยู่ในสำนวนแล้วเจ้าตัวจึงไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ต่างในสิ่งที่สังคมจับผิดหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ